ดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะรวมถึงครูและนักเรียนที่อยู่ในรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียวันนี้พบกับครูในวิชาทัศนศิลป์เราพบกันทุกวันศุกร์วันศุกร์นี้เป็นนักเรียนชั้นป.3/1รู้สึกจะไม่ค่อยได้เจอกันเลยป.3/1ใช่ไหมไม่ค่อยได้เจอกันเป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเราจะได้พบกันวันนี้เป็นการเรียนในเรื่องของการเรื่องฟองสร้างภาพจะสร้างภาพยังไงนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนได้เรียนด้วยตัวเองวันนี้จะให้นักเรียนได้จินตนาการเสริมสร้างจินตนาการของนักเรียนแต่ละคนนะด้วยการสร้างภาพจากฟองวันนี้มันมีฟองแน่นอนเพราะว่าทำไมนักเรียนมีใช้แชมพูหรือน้ำยาล้างจานด้วยดูสิ่งที่ต้องเตรียมเลยไหมดูเลยนะแก้วน้ำไม่แก้วน้ำค่ะผู้การนะใช้ผู้การด้วยมีหลอดด้วยค่ะแล้วก็นี่คือน้ำยาล้างจานนะของครูเป็นน้ำยาล้างจานแล้วนี่คือกระดาษสำหรับรองรับฟองฟู่ๆที่เธอจะได้สร้างภาพนะเป็นกระดาษนี่มีใช้วัสดุในการตกแต่งภาพด้วยคือสีให้เอาสีช็อคมาเพราะว่าเรียนเรื่องสีช็อคแล้วก็มีสีช็อคกันทุกคนตกแต่งนิดหน่อยนะเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของแต่ละคนส่วนจินตนาการของแต่ละคนจะจินตนาการฟองของตัวเองเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะคราวนี้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงตามที่นักเรียนขอมากันก่อนนะแล้วให้กลับมาทำงานกันนี่นิ้วมีประโยชน์ไหมมีเดี๋ยวได้ใช้นิ้วในการสร้างผลงานไปเลยนะประโยชน์ของนิ้วมากมายหลายประการพร้อมแล้วไปเลยใครฟังระวังอย่าใช้เกินเลยนิ้วโป้ง
ามนิ้วชี้นิสัยอ้วนชอบทำเป็นสิ่งทำถ้าเป็นนิ้วมือปืนนิ้วกลางที่เกียจเต็มกลืนนิ้วนางสามชื่นชอบจะสวยอย่างเดียวนิ้วก้อยร่างน้อยหุ่นเพียวเธอดีจริงเชียวที่โกรธใครเรียนรู้ประโยชน์ของนิ้วแล้วแป๊บหนึ่งนะคะเอากี่อันดีเนี่ยมีสีเมื่อกี้บอกว่าสีผสมอาหารลืมบอกต้องใช้ด้วยนะคะวันนี้เป็นซองๆเล็กๆนี้นะถูกสตางค์ดีนะแล้วแต่นักเรียนจะใช้